วันนี้ป้าอ้วนไปแวะร้าน KFC มานะคะตอนแรกกะว่าจะไปซื้อซูเปอร์ฟรายของ KFC นะคะแต่ว่าไม่มีขายไปแล้วนะคะรู้สึกเสียดายมากก็เลยวันนี้ซื้อชิลลี่ชีสมานะคะชิลลี่ชีสเมนูใหม่ถังกล่องละ99บาทนะคะอันนี้เป็นซอสมะเขือเทศแล้วก็ซอสพริกนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูหน้าตาว่าเป็นอย่างไรเสียดายมากเลยซุปเปอร์ฟรายโอ้นี่นะคะชิลลี่ชีสจะเผ็ดร้อนขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราจะชิมกันนะคะชิ้นก็ใหญ่เหมือนกันนะคะเนี่ยชิมแล้วอร่อยอร่อยจริงๆไม่ต้องใช้ซอสหรืออะไรเลยอร่อยมากชิ้นใหญ่มันจะมีคล้ายผงปาปริก้าคลุกเคล้าอยู่จนทั่วนะคะแล้วก็ให้รสชาติเผ็ดเผ็ดซ่าซ่านิดนิดนะคะผ่านเอาไปเลย3ผ่านนะคะสำหรับเมนูนี้ของ KFC